้ยฮะโอ้ยขอโทษนะเจ้าหอยฉันคิดว่านายไม่ได้อยู่ในเปลือกสกิปสกิปมานี่นายแล้วฉันเจอเปลือกหอยที่ใหญ่มากๆเลยอ๋อฉันมาแล้วซามี่โอ้ดูสิดูสิสกิปนี่ไงเปลือกหอยยักษ์ฉันสงสัยจังว่ามันอยู่ที่นี่ได้ยังไงปกติจะเจอเปลือกหอยได้ตามชายหาดไม่ใช่ริมแม่น้ำนี่ฉันจะเอามันไปนี่เดี๋ยวก่อนซามี่มีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในด้วยอ่ะฮะจริงเหรออะไรอ่ะฮะนี่คอยดูนะเดี๋ยวนายก็จะเห็นเองโอ้นั่นอะไรอ่ะนายต้องคอยดูสิเห็นไหมนี่เต่าไงเล่าไม่ต้องห่วงนะเจ้าเต่าเราจะไม่เข้าไปใกล้หรอกเขายื่นหัวออกมาได้ด้วยเห็นไหมโอ้ยื่นขาออกมาได้ด้วยเจ๋งไปเลยอ่ะกระดองจะเปิดเพื่อที่จะให้หัวและขา1 2 3 4ขาแล้วก็หางแหลมๆจะได้โผล่ออกมาได้อ่ะโอ้ฉันเข้าใจแล้วกระดองแข็งๆของเต่ามีไว้เพื่อปกป้องร่างกายแน่ๆเลยสิ่งที่เต่าต้องทำก็แค่เอาหัวขาแล้วก็หางมุดกลับเข้าไปในกระดองเมื่อเกิดอันตรายอ่ะฮะว้าวแล้วเต่ามุดเข้าไปในกระดองได้อย่างไงอ่ะเต่านี่คงไปหากระดองมาก่อนจากนั้นก็อาศัยอยู่ข้างในงั้นเหรอแล้วถ้าหากว่าหากระดองใหญ่เกินไปล่ะเต่าก็จะหล่นตุ๊บออกมาเปล่ามีอยู่ทางเดียวที่พวกเราจะรู้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตเต่าอันซับซ้อนได้นั่นก็คือ1 2 3 4ไปสำรวจกันค่ะแล้วเต่านั่นน่ะไปทางไหนแล้วล่ะนั่นไงเต่านี่เดินช้ามากเลยฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมเพราะว่าเต่าต้องแบกกระดองหนักๆ ก็สิแล้วก็ขาของเต่าก็สั้นมากด้วยแถมยังอยู่ข้างลำตัวแบบนั้นน่ะนึกภาพดูสิเหมือนกระดองเต่าเป็นบ้านเลยนะฉันก็สงสัยจริงๆว่าจะเป็นยังไงถ้าฉันต้องแบกบ้านไว้บนหลังโอ้โหไม่อยากจะคิดคงลำบากมากเลยอ่ะคุณซันลี่ถึงนักสำรวจตอบด้วยนักสำรวจอยู่นี่แล้วค่ะคุณซันลี่โอ้หวัดดีหวัดดีหวัดดีเออผมเจอกระดองแล้วข้างในมีเต่าด้วยอ่ะครับเต่าทุกตัวเนี่ยมีกระดองนะจ๊ะพวกเธอเชื่อไหมว่าเต่าก็เกิดในกระดองด้วยเหมือนกันล่ะว่าไงนะครับฉันหมายถึงเปลือกไข่น่ะลองดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ดูสิจ๊ะนี่คือไข่เต่าน่ะเห็นไหมไข่น่ะฟักออกมาแล้วผมนึกว่ามีแต่นกแบบอีซี่เท่านั้นที่เกิดจากไข่อ่ะโอ้สัตว์เจ๋งๆเกิดจากไข่ทั้งนั้นแหละปกติเนี่ยนกจะทำรังบนต้นไม้แต่รังไข่เต่าเนี่ยอยู่ใต้พื้นดินนะนายรู้ไหมนั่นเพราะว่าปกติแล้วแม่เต่าจะวางไข่เอาไว้ในทรายที่มืดและก็ชุ่มชื้นโอ้ดูลูกเต่าพวกนั้นสิเห็นไหมโอ้โหถึงแม้ว่าเต่าจะขาสั้นแต่ลูกเต่าพวกนั้นก็ใช้กรงเล็บดึงตัวเองออกมาจากรังได้นะแบบนี้สิที่เรียกว่าแข็งแรงอ่ะและดูเหมือนว่าเต่ามีกระดองตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะนะเมื่อเต่าตัวโตขึ้นกระดองก็จะใหญ่ขึ้นด้วยโอ้ดูสิมีเต่าตรงนั้นด้วยฉันว่าไม่ใช่หรอกนะเต่าที่เราเห็นก่อนหน้านั้นมีลายสีแดงสวยๆบนกระดองแต่ว่าเต่าตัวนี้มีลายสีเหลืองบนกระดองอ๋อจะต้องเป็นเต่าคนละชนิดแน่เลยใช่แล้วล่ะจ้ะมีทั้งเต่าที่มีกระดองลายสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำและเต่าบางตัวก็มีกระดองลายสีแดงสีเหลืองสีเทาหรือว่าสีส้มด้วยเต่ากำลังโผล่หัวออกมาจากกระดองอ่ะดูสิเหมือนเต่าตัวแรกที่เราเห็นเลยล่ะใช่แล้วสคริปเต่าตัวนี้มีชื่อว่าเต่าหับนั่นเองเต่าหับ
เป็นชื่อที่ตลกจังเลยเต่าหับเนี่ยเป็นเต่าไม่กี่ชนิดในโลกนี้ที่สามารถปิดกระดองของมันได้เหมือนกับกล่องไงล่ะจ๊ะโอ้ยกระดองเต่าคงเป็นเครื่องมือนักสำรวจที่มีประโยชน์มากมากเลยเฮ้ยเป็นเต่าต้องแบกกระดองเอาไว้ด้วยเนี่ยดูลำบากจังเลยคุณเซลลี่คุณเซลลี่ครับเต่าคลานออกมาจากน่องกระดองได้ป่ะโอ้ไม่ได้หรอกแซมมี่กระดองเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเต่าดังนั้นเต่าจึงคลานออกมานอกกระดองไม่ได้พวกเธอลองดูเต่าอีกตัวนั่นสิจ๊ะนี่คือเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะโอ้ผิวหนังเต่าตัวนี้เหี่ยวย่นไปหมดก็แก่เลยค่ะเต่าทุกชนิดมีผิวหนังที่เหี่ยวย่นอยู่แล้วแม้แต่เต่าอายุน้อยเธอรู้หรือเปล่าว่าเต่ามีอายุยืนถึง150ปีได้เลยนะว้าวนั่นน่ะทำให้เต่าเป็นสัตว์ป่าที่อายุยืนที่สุดได้เลยนั่นเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะจ้ะเต่าชนิดนี้อาศัยอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งมากๆแต่ว่าเต่าบางชนิดอาศัยอยู่ที่อื่นนะที่ไหนล่ะครับสถานที่ใหญ่ๆที่เปียกชื้นอยู่เสมอไงล่ะจ๊ะผมรู้ทะเลไงโอ้ใช่แล้วล่ะและเต่าที่อยู่ในทะเลก็จะเรียกว่าเต่าทะเลวู้ฮู้งั้นรออะไรกันล่ะมาเถอะแต่ว่าน้ำในทะเลลึกมากเลยแล้วเราจะหาเต่าทะเลเจอได้ไงกันล่ะไม่ต้องกลัวไปหรอกฉันมีเครื่องมือนักสำรวจอยู่นี่ไงโดยเครื่องมืออันนี้นะเราจะสามารถว่ายน้ำในทะเลได้นานเท่าไหร่ก็ได้เลยฉันมีคำถามพวกเต่าเนี่ยคุยกันได้ยังไงเหรอบอกได้ไหมไม่รู้สิยังไงล่ะโทรศัพท์มือถือละมั้งฉันไม่เข้าใจโทรศัพท์มือถือเหรอถามได้ดีมากอิซซี่ผมรู้ครับพร้อมไหมพร้อมอู้ฮู้แล้วเจอกันในทะเลเต่าทะเลจ๋าพวกเรามาแล้วหวัดดีหวัดดีหวัดดีคุณเซลลี่คุณเซลลี่ครับคุณจะไปหาเต่าทะเลกับเราไหมครับฉันน่ะไปประจนภัยกับพวกเธออยู่แล้วล่ะนะลองดูที่เต่าทะเลตรงนั้นดูสิจ๊ะเต่าทะเลใต้น้ำเดียวกว่าเต่าบนบกเยอะเลยดูขาของเขาสิขาเต่าทะเลยาวกว่าแล้วก็มีรูปร่างเหมือนครีบด้วยเต่าทะเลกระพือครีบเหมือนที่ฉันกระพือปีกเวลาที่บินกลางอากาศเลยเป็นการเคลื่อนไหวที่เจ๋งไปเลยดูที่กระดองเต่านั่นสิเห็นข้อแตกต่างของกระดองเต่าทะเลกับกระดองเต่าบนบกไหมล่ะจ้าทุกคนโอ้ผมเห็นแล้วกระดองเต่าทะเลแบนกว่าถูกต้องแล้วล่ะแซมมี่กระดองแบนๆช่วยทำให้เต่าทะเลว่ายน้ำได้เร็วมากแล้วเต่าทะเลสามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองเหมือนกับเต่าบกหรือเปล่าล่ะคะโอ้ไม่ได้จ้ะมีแต่เต่าบกที่ทำแบบนั้นได้แต่เต่าบกก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นและด้วยเท้าแบนและยาวของเต่าทะเลช่วยให้พวกเขาว่ายน้ำหนีจากอันตรายได้ไงเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งจริงๆเลยค่ะดูที่เต่าทะเลอีกตัวนั่นสิว้าฮ่าฮ่าฮ่านั่นเต่าทะเลกำลังหิวนี่นาง่ำง่ำอย่างนี้ใช่แล้วเต่าทะเลส่วนใหญ่กินอาหารทะเลพอผมเห็นอาหารผมก็อยากกินมั่งจังเลยคุณซันลี่หมายถึงอาหารในทะเลอย่างปลาปูและก็กุ้งมังกรเต่าทะเลมีจมูกแหลมจนมีรูปร่างเหมือนจะงอยปากผมเลยอ่ะนั่นก็เพราะว่าเต่าก็มีจะงอยปากเหมือนกันจะงอยปากนั่นก็คือจมูกและก็ปากเหมือนของผมเลยใช่ไหมเต่าเนี่ยไม่มีฟันหรอกนะแต่ขากรรไกรของเต่าจะแข็งแรงจนบดเคี้ยวอาหารได้สบายๆจากที่เห็นร่างกายของเต่าถูกสร้างมาให้ใช้ชีวิตแบบนั้นคุณเซลลี่ครับว่าไงจ๊ะเต่าทะเลเกิดจากขายด้วยเปล่าครับใช่แล้วล่ะแซมมี่เมื่อแม่เต่าทะเลขึ้นมาจากทะเลได้นานมากพอก็จะมาวางไข่เอาไว้บนชายหาดยังไงล่ะจ๊ะสคริปต์ดูที่จอมอนิเตอร์ดูสิโอ้ได้เลยครับเมื่อเต่าทะเลฟักออกจากไข่แล้วก็จะหาทางกลับลงไปในทะเลปกติเต่าทะเลจะฟักไข่ในฤดูร้อนและเต่าทะเลก็ชอบอาศัยอยู่ในที่ที่น้ำอุ่นน้ำที่นี่อาจจะอุ่นสำหรับพวกเต่าแต่ว่ามันหนาวเกินไปสำหรับผมนะครับในเวลาที่เราจะกลับกันแล้วล่ะทำได้ดีมากเลยนะจ๊ะนักสำรวจการสำรวจจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่จ้ะเป็นการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยฉ
ฉันว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก่งมากเลยแค่พูดก็พอไม่ต้องสะบัดน้ำได้ไหมฉันชอบกระดองเต่าฉันจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีกระดองเต่าที่แข็งแรงแบบนั้นฉันอยากจะว่ายน้ำได้เหมือนเต่าทะเลขาเต่าทะเลเหมือนครีบสามารถว่ายน้ำหนีจากอันตรายได้อ่ะมาเร็วทุกคนฉันสามารถว่ายน้ำได้เหมือนเต่าทะเลฉันสามารถว่ายน้ำได้เหมือนเต่าทะเลเก็บของของพวกเราแล้วสินะสคริปนายช่วยเก็บพลั่วกับถังได้ไหมอ๋อได้เลยอีซี่นายช่วยเก็บเสือหน่อยได้ป่ะวู้ฮู้ได้เลยฉันจะไปหาตะกร้าปิกนิกแซมมี่ส่วนนายแซมมี่แซมมี่ฉันว่าแซมมี่ซ่อนตัวอีกแล้วล่ะเนี่ยมาเร็วทุกคนเรามาตามหาแซมมี่ด้วยกันแซมมี่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 ตะกร้าปิกนิกของฉันมาทำอะไรตรงนี้ล่ะโอ้ยอยู่นี่เองเจ้าสกังจอมซนไม่ใช่ฉันไม่ใช่สกังนะฉันคือเต่าสกังตั้งหักดูกระดองดิเป็นกระดองที่เจ๋งไปเลยนะเจ้าเต่าสกังเอาละจ้าฉันว่านายสามารถแบกตะกร้าปิกนิกได้เหมือนที่เต่าสกังควรทำยังไงละจ้าWe'll be right back.